คณะกรรมการบริหารเพื่อจะนัดหมายประชุมใหญ่ระหว่างคณะกรรมการบริหารสสแล้วก็สมาชิกพักในการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่แต่ปรากฏว่าก่อนจะประชุมคณะกรรมการบริหารคุณจุรินลักษณะวิสิท์ซึ่งอยู่ในสถานะรักษาการหัวหน้าพักแจ้งลาออกในกรุป๊ปไลน์จริงๆก็รักษาการอยู่แล้วนะทีนี้คุณจุรินลาออกจากรักษาการเพราะเ,<อ>เหตุใดมันมีมูลเหตุแบบนี้ คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการส่งชื่อกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองของพักประชาธิปัตย์แล้วไประบุชื่อว่าคุณนราพัฒน์แก้วทองเนี่ยเป็นรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ไงอ่ะคุณจุรินเป็นรักษาการตังแต่อทันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยทําให้คุณจุรินตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งรักษาการหัวหน้าพักเกรงว่าจะมีปัญหาในข้อกฎหมายแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมอันนี้คุณรามเมศรัตนชเวงรักษาการ โฆษกพักประชาธิปัตย์ชี้แจงนะว่าเอกสารฉบับนี้ที่ไปแจ้งว่าเป็นคุณนราพัฒน์แก้วทองเป็นรักษาการหัวหน้าพักเนี่ยมันเป็นเอกสารที่ส่งมายังพักประชาธิปัตย์เพื่อชี้แจงข้อบูลของพักการเมืองที่ยังดําเนินการอยู่เมื่อวันที่28กันยายน2566แต่ในเอกสารไประบุชื่อคุณนราพัฒน์แก้วทองเป็นรักษาการหัวหน้าพักซึ่งฝ่ายกฎหมาย ทำหนังสือแจ้งไปยังนายทะเบียนพักการเมืองก็คือกะกะตว่าเอกสารของกองทุนเกิดความคลาดเคลื่อนไปใส่ชื่อหัวหน้าพักผิดและขณะนี้ได้มีการแก้ไขนําเอาชื่อของคุณนราพัฒน์ออกแล้วเว้นว่างเอาไว้แล้วคุณราเมศรบอกว่าสาเหตุที่ชื่อมันคลาดเคลื่อนอาจจะเป็นเพราะเมื่อตําแหน่งหัวหน้าพักว่างลงรองหัวหน้าพักภาคเหนือนซึ่งอยู่ในอันดับที่หนึ่งจะขึ้นมาทําหน้าที่แทนแต่หากเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่วนใดที่เป็นชื่อของคุณนราพัฒน์หมายถึงผู้สื่อข่าวตั้งคําถาม,มนะคุณรามเมศบอกว่าตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเ,เป็นผู้ส่งข้อมูลเข้าไปให้เที่ทําให้กกตไประบุว่าคุณนราพัฒน์เป็นรักษาการหัวหน้าพักแทนมันความเป็นไปได้ก็มี2ออย่างประชาธิปัตย์ส่งไปกรกะตแล้วก็ผิดพลาดที่รรกรกะตปไปได้ไหมพอคุณคุณจุรินเห็นชื่อคุณนราพัฒน์อยู่ในเอกสารที่กกตส่งมาแจ้งเรื่อง พรกการเมืองที่ยังดําเนินการอยู่กลายเป็นว่าระบุชื่อคุณนราพัฒน์เนี่ยคุณจุรินก็เลยแจ้งลาออกข้อความที่คุณจุรินแจ้งลาออกเขียนเอาไว้แบบนี้ขอลาออกจากการรักษาการหัวหน้าพักเพื่อให้การประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ดําเนินการไปโดยสิ้นข้อสงสัยในเรื่องข้อกฎหมายกรณีรักษาการหัวหน้าพักทั้งนี้เนื่องจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองได้ระบุชื่อนายนราพัฒน์แก้วทองเป็นผู้รักษาการหัวหน้าพักแม้ในเวลาต่อมา ได้เอาชื่อออกไปแล้วก็ตามทั้งนี้กรณีที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักภายหลังจากการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพักรักษาการได้มีมติตามข้อบังคับพักที่กําหนดไว้ทุกประการนี่คือข้อความที่คุณจุรินแจ้งลาออกช่วงบ่ายสองวันนี้เอง เหมือนมีความพยายามที่จะปรึกษาทางกะกะตด้วยใช่ไหมคะคว่าตําแหน่งของหัวหน้าพักที่มันรวนรนกันอย่างนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นชื่อของคุณนาราพัฒน์มันเกิดขึ้นด้วยอะไรยังไงใช่ไหมคะคุณผู้ชมลองดูนะหนังสือฉบับนี้นะคะเป็นหนังสือที่ลงชื่อคุณสแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนนักการเมืองนะคะหัวข้อคือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วส่งมาถึงคุณเดชอิดขาวทองกับพวกนะคะแล้วอ้างไปถึงหนังสือก่อนหน้านี้ที่ทางคุณเดชอิฐน่าจะถามกรกตไปอ่ะแหละที่อ้างบอกว่าท่านกับพวกขอหารือเกี่ยวกับการรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าพักตามข้อบังคับพักของพักประชาธิปัตย์นะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะว่านายทะเบียนพักการเมืองพิจารณาข้อหารือแล้วก็ขอบอกเลยว่าตามพรบ ในการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะคะที่บอกว่าพักการเมืองต้องมีคณะกรรมการบริหารพักการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินกิจกรรมของพักการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและทุกๆอย่างตรงนี้เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าข้อบังคับต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งเพราะฉะนั้นมันจะต้องผ่านการโหวตการลงมติใช่ปะ่ะทีนี้ถ้าแปลความจากจดหมายตัวนี้นะคะหมายความว่า การส่งชื่อคุณตุ้มนราพัฒนแก้วทองไปเป็นรักษาการหัวหน้าพักจนสับสนกันไปหมดเนี่ยน่าจะเป็นการเสนอหรือว่าขับเคลื่อนโดยกลุ่มที่ก็คือกลุ่มนายกชายอะที่อยากจะให้คุณนราพัฒนเป็นอะ,ะใช่ไหมคะในขณะที่กะกะตเนี่ยตอบว่าอำนาจในการกำหนดตัวรักษาการหัวหน้าพักคือที่ประชุมกรรมการบริหารพัก หรือที่ประชุมใหญ่ของพรรคเท่านั้นแหละเรื่องนี้แกนนําบอกว่าที่ประชุมกรรมการพรรคก็เคยมีมติไปแล้วไงว่าให้คุณจุรินเป็นรักษาการหัวหน้าพักตั้งแต่ที่คุณจุรินลาออกช่วงแพ้เลือกตั้งอะคะ่ะแพ้เลือกตั้งกันอะหลังจากนั้นอะก็นั่งเป็นรักษาการเรื่อยมาใช่ไหมปรากฏชื่อคุณนราพัฒน์เข้ามาอยู่ดีๆเป็นแบบนี้น่าจะเป็นเพราะเกมการเมืองแล้วแหละ คงจะเป็นเกณฑ์การเมืองภายในพักแล้วล่ะที่อยากจะส่งชื่อคุณนราพัฒน์ไปจองตำแหน่งรักษาการเอาไว้ก่อนไงเพื่อที่จะรอเป็นหัวหน้าพักตัวจริงหรือเปล่าก็เป็นดาราม่าก่อนที่จะประชุมกรรมการบริหารพักกันแต่ว่าการประชุมก็เดินหน้าปกตินะครับการประชุมชุดรักษาการใ,ใช้เวลากาัน4ชั่วโมงได้ข้อสรุปออกมาแบบนี้ว่าประชาธิปัตย์นัดหมายให้จัดประชุมใหญ่วิสามันวันที่9ธันวาคมเพื่อจะเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ นะครับแต่ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยมีการแก้ไขข้อบังคับให้ไปเพิ่มองค์ประชุมอีก150คนมาจากตัวแทนภาคภาค,ภาคละ30คนเพื่ออะไรเพื่อจะสำรองกรณีองค์ประชุมไม่ครบโดยให้สมาชิกพักประชาธิปัตย์สมัครเข้ามาด้วยตนเองคือก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมไม่ครบคก็เลยเปิดประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพักไม่ได้ครั้งนี้ก็เลยแก้เลย mm. เพิ่มองค์ประชุมเข้ามาอีก150คนส่วนถ้ามีคนสมัครมาเกิน ก็จะให้ใช้วิธีจับสลากเพราะฉะนั้นครบแน่นะและเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคุณสมบัติสมาชิกที่จะเข้ามาเป็นองค์ประชุมคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วย5คนก็มีคุณชนินรุ่งแสงคุณผ่องศรีธาราภูมินาวาตรีสุธรรมระหงคุณธนาชีระวินิจคุณคณิฐานิภาเกษมตัวแทนสาขาของพรรคขณะเดียวกันวันนี้ที่ประชุมสรุปก็มีมติ แต่งตั้งคุณเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นรักษาจากรักษาการเลขาธิการพักเป็นรักษาการหัวหน้าพักกลายเป็นว่าเสียตอ่อเป็นรักษาการหัวหน้าพักแทนคุณจุรินในขณะนี้แล้วคุณเฉลิมชัยก็รักษาการได้ทั้งสองตำแหน่ง<ว>อันนี้เ,เป็นไปตามข้อบังคับของพักสรุปที่จริงก่อนจะมาเป็นเสียต่อเนี่ยคุณสาธิตปิตุเตชะพยายามจะเสนอชื่อคุณองอาจให้เป็นรักษาการหัวหน้าพักเหมือนกันแต่ว่าคุณองอาจ ถอนตัวออกไปไม่เอาก็เลยกลายเป็นคุณเฉลิมชัยวันที่9ก้าธันวาคมนะคะรอดูวันที่9ก้านี้ต้องเป็นเท่าไหร่รอบที่3แล้วใช่ไหมคะใช่ที่มีการเลือกกันใช่ไหมคะคชื่อที่ปรากฏออกมานะคะว่าอาจจะมีการเสนอการเป็นตัวเต็งก็ยังคงเป็นชื่อคุณนราพัฒน์คุณนราพัฒนก็ยังแสดงความตั้งใจเดิมว่าโอเคก็คือพร้อมที่จะสมัครชิงตําแหน่งหวัวหน้าพักคนใหม่นะคะแล้วก็ยังบอกว่ายมีการคุยกับสมาชิกที่สนับสนุนกันอย่างต่อนเนื่องเลยนะลองฟังเสียงความมั่นใจนี้ค่ะ ขอคุยขอคุยกับในรายละเอียดกับที่ประชุมก่อน,น,นอคุณนรพลก็ยังตั้งใจที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าเหมือนเดิมครับก็ยังตั้งใจอยู่นะครับเียงแต่ว่าก็คงต้องคุยในรายละเอียดแล้วก็คุยกับสมาชิกนะครับว่าพร้อมที่จะสนัุนกันไหม,มส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งที่จะมาท้าชิงก็ยังไม่ชัดนะยังไม่รู้เนาะว่าตกลงจะเป็นใครคุณอภิสิทธิ์จะคัมแบ็กกลับมาหรือเปล่า แต่ในแง่ของการเพิ่มองค์ประชุมเนี่ยอันนี้น่าสนใจว่าจะทําให้การประชุมมันเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่เพราะว่าถ้าประชุมมันเกิดขึ้นได้สัดส่วนน้ำหนักการโหวตของสอสอยังมากกว่าสมาชิกใช่เหมือนเดิมนะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของเขาอ่ะนะแต่การที่มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มเป็นองค์ประชุมเนี่ยมันสําคัญตรงที่ทําให้การประชุมเดินหน้าต่อได้ไม่ไม่ล่มตั้งแต่การนับองค์ประชุมจะเลือกได้ว่างั้นเถินี่เกมการองในพักประชาธิปัตย์เห็นเห็นเลยนะครับก็รอติดตามกันค่ะ